สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักชิ้นงานชิ้นนี้กันค่ะชิ้นงานชิ้นนี้เราสามารถจะนำไปทำเป็นผ้าห่มผ้าคลุมเตียงนะคะหรือว่าปลอกหมอนหรือว่าจะเป็นหมอนอิงเป็นกระเป๋านะคะหรือว่าจะนำไปตกแต่งเป็นพรมก็ได้นะคะยังไงก่อนที่จะไปรับชมวิธีการถักก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชิ้นนี้ด้านในเราจะทำเป็นสีเขียวนะคะเราใช้สีเขียวขี้ม้านะคะใช้ไหม2เส้นนะคะควบคู่กันไปแบบนี้ใช้โครเชต์เบอร์6นะคะแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะถักโซ่3ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็พันแล้วก็แทงออกไปดึงขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวไหมดึงมาแบบนี้นะคะนี่นะคะถือว่าเป็นครั้งที่1หลังจากนั้นเราทำโซ่1ครั้งเราทำเหมือนเดิมค่ะพันนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะโซ่1ครั้งเราทำทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อเราทำแถวที่1เสร็จนะคะเราก็มาจบแถวตรงโซ่หลักแรกที่เราถักไว้นะคะดึงขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมหลักถัดไปอีกหนึ่งหลักนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแถวที่2กันนะคะเราจะทำสีเหลืองตรงนี้นะคะเราก็นำสีเหลืองมาเกี่ยวแบบนี้นะคะดึงได้เลยเราสามารถถักเก็บไหมไปด้วยได้เลยนะคะด้านหลังก็คือเอาไหมมาไว้ด้านนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ทําพันแล้วก็แทงไปแล้วก็ควักขึ้นมาแบบนี้เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด3ครั้งด้วยกันในแต่ละหลักนะคะโซ่ตรงนี้ถือเป็น1ครั้งนี้เราทําเป็น1ครั้งแล้วเราก็ทําอีก1ครั้งนี่นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1ครั้งนะคะทำหลักถัดไปเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะโซ่1ครั้งทำหลักถัดไปจนครบแถวนะคะนี่นะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายเราถักโซ่1ครั้งเราก็จบตรงหลักแรกโซ่หลักแรกที่เราถักไว้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะเราแถวถัดไปก็คือแถวนี้ก็จะยังคงสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะถักกับด้านหลังตรงนี้นะคะเราถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วเราก็พลิกกลับหลังแล้วเราก็แทงลงไปในช่องแรกตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะถักโซ่2ครั้งด้วยกันนะคะเราก็ทำพันแล้วก็แทงลงไปควักขึ้นมาแบบนี้นะคะพันดึงมาแล้วก็พันดึงมาอีกรอบแบบนี้นะคะหลักต่อไปเราจะถักพัน2ครั้งนะคะแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราพันแล้วเราก็จะทำหลักถัดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่2ครั้งแทงลงในช่องสุดท้ายช่องเดิมนะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราทําหลักถัดไปค่ะถ้าหลักถัดไปตรงนี้เราจะแทงลงไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาก่อนมันก็คือโซ่ในแถวที่แล้วนะคะต่อไปเราก็แทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาโซ่2ครั้งพันแล้วก็แทงลงไปแบบนี้พัน2ครั้งทำหลักถัดไ
ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านหลังมาทำเมื่อเราทำมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็มาจบตรงนี้พอเราจบแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พลิกกลับหลังจากนั้นเราจะมาถักแถวถัดไปแถวถัดไปจะเป็นสีส้มอิฐตรงนี้นะคะตรงขอบที่เราจะทำเป็นขอบดอกไม้ตรงนี้เกี่ยวไหมนะคะจากนั้นเราก็ถักตรงหลักแรกนี้นะคะแล้วก็แทงลงไปสกิดตรงนี้เฉยๆนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมานะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เราจะทำ6ครั้งด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำพันแล้วเราก็จะแทงลงไปตรงนี้เลยเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงทะลุมาอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ทำกลีบถัดไปนะคะมาแบบนี้นี่นะคะเราจะทำให้ครบทุกกลีบเลยนะคะแล้วก็จะได้เส้นขอบของกลีบดอกไม้นะคะค่ะเมื่อเราถักดอกกลีบดอกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ทำเส้นขอบเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวถัดไปก็คือแถวนี้นะคะสีแดงเดี๋ยวเราจะมาถักล้อมรอบถักเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับแถวนี้แต่เราจะเพิ่มส่วนตรงด้านปลายตรงนี้ไปนะคะเพื่อที่ทำให้มันออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเริ่มถักที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวแถวนี้นะคะเมื่อถักมาถึงตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราจะเริ่มถักตรงมุมนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็หลักนี้นะคะเมื่อเราทำมา4ครั้งแล้วหลักนี้เราจะถัก x นะคะ1ครั้งแบบนี้นะคะต่อไปเราจะพันนะคะแล้วเราก็จะมาแทงลงตรงหลักนี้นะคะเว้น1ช่องตรงนี้มาแทงลงตรงนี้นะคะสองครั้งด้วยกันนะคะจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่4ครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็ทำพันแล้วก็แทงลงไปตรงหลักเดิมทำเหมือนเดิมนะคะอีก2ครั้งนะคะเราก็จะได้มุมมาแล้วนี้เราจะเว้นไป2ช่องนะคะ1 2ก็มาแทงตรงช่องนี้นะคะก็ดึงมาเลยโทษค่ะตรงนี้ทำ x ค่ะ x 1ครั้งนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงมาแบบนี้นะคะเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็จะถัก x นะคะหลักถัดไปเราก็
นี่เหลือ2ช่องก่อนจะถึงตัวยาวๆตรงนี้นะคะหลักนี้เราจะถัก x นะคะหลักถัดไปก็คือพันแล้วก็มาสกิปลงตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ทําให้รอบไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะจนรอบเราก็จะได้ออกมาตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทําแถวนี้เสร็จเราก็จะมาทําแถวถัดไปนะคะค่ะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแถวถัดไปเราจะมาถักอีกแถวนึงนะคะสีน้ำตาลตรงนี้นะคะหลังจากแถวนี้เป็นต้นไปเนี่ยสังเกตดูว่าตรงมุมเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งสองข้างเนี้ยนะคะไปจนเรื่อยๆจนแถวสุดท้ายแต่ตัวระหว่างแถวตรงนี้เราก็จะถักหลักละ1ครั้งนะคะแค่นั้นนะคะโอเคเดี๋ยวแถวนี้เรามาเริ่มทีค่ะคราวนี้เราจะถัก x นะคะแบบนี้นะคะพอถึงตรงมุมนี้นะคะเราก็จะถักครั้งแรกก่อน2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่2ครั้งแล้วก็ถักในช่องเดิมตรงนี้อีก2ครั้งนะคะเราก็จะได้มุมมันตรงนี้แหละหลังจากนั้นเราก็ถักทำต่อไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆจนรอบนะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงแผ่นนี้ออกมานะคะแถวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะคะแถวถัดไปเราเลือกใช้สีโอรสนะคะที่สว่างขึ้นมาแถวนี้ก็ถัก x เหมือนเดิมนะคะถักไปทุกหลักนะคะแล้วเพิ่มตรงมุมเหมือนกับแถวเมื่อกี้เลยนะคะเพิ่ม2ครั้งแล้วก็ถักโซ่2ครั้งนะคะอันนี้เราจะไม่ถักตรงเส้นขอบแล้วนะคะเราจะแทงไปเลยแถวนี้เราจะแทงไปเลยสังเกตเห็นตั้งแต่แถวนี้เราจะถักตรงเส้นขอบนะคะ
ถึงมุมแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะจะได้แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็จะถักไปค่ะแถวนี้เมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้แถวถัดไปนะคะเราจะทำสีเขียวตรงนี้นะคะเราจะถัก1ช่องเว้น2ช่องนะคะแต่ตรงมุมตรงนี้เดี๋ยวเราจะถักติดกันไปเลยเดี๋ยวเรามาถักมาทำให้ดูค่ะก่อนที่เราจะถักนะคะเมื่อเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วแถวนี้เราจะเหมือนจบแถวนะคะเกี่ยวมาตรงหลักนี้1ช่องมันจะได้ลงล็อกพอดีนะคะแล้วก็มาถักหลักนี้นะคะถักโซ่3ครั้งนะคะทำพันควักพันอีก1รอบพันอีก1รอบแบบนี้แล้วก็ถักโซ่1ครั้งพันนะคะเว้น2ช่อง1 2มาถักลงในช่องนี้นะคะโซ่1ครั้งอันนี้เราจะถักตรงหลักสุดท้ายก่อนที่จะถึงโซ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักติดกันเลยนะคะช่องนี้เราถัก2ครั้งนะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ถักตรงช่องนี้เลยอีก2ครั้งนะคะถักโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็ถักลงในช่องเดิมตรงนี้ตรงนี้นะคะอีก2ครั้งนี่นะคะต่อไปแล้วก็ถักลงในช่องถัดไปตรงนี้เลยนะคะ2ครั้งด้วยกันโซ่ก่อนนะคะก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ถักโซ่1ครั้งแล้วก็เว้น2ช่องมาถักลงในช่องถัดไปนี้นะคะแล้วก็ถักให้รอบเลยนะคะแล้วก็จะทำมุมตรงมุมมันแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะค่ะพอเราถักสองช่องถัก1ช่องเว้น2ช่องแล้วนะคะมันอาจจะมีเศษตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้เราเว้น2ได้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือให้เว้นแค่1ช่องไม่เป็นไรนะคะเราก็เว้นแค่1ช่องแล้วก็มาถักลงตรงช่องก่อนที่มันจะถึงตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันออกมาในรูปแบบลักษณะเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปแบบนี้ได้เลย
ค่ะเมื่อเราจบแถวตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวถัดไปก็คือสีแดงตรงนี้นะคะเราจะทำช่องละ3ครั้งนะคะโดยที่ขั้นระหว่างช่องตรงนี้เราไม่ต้องถักโซ่แล้วไม่ต้องถักโซ่เหมือนแถวนี้แล้วนะคะแต่ตรงส่วนมุมตรงนี้นะคะ2ช่องมุมด้านบนตรงนี้2ช่องมุมด้านข้างด้านนี้อย่างนี้นะคะเราจะถักช่องละ2ครั้งนะคะช่องละ2ครั้งแล้วก็โซ่2ครั้งนะคะมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีถ้าเราถักช่องละ3 3มันจะเกินนะคะหมายถึงว่ามันจะไม่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นแถวตรงนี้ระหว่างตรงนี้ก็คือช่องละ3ครั้งนะคะแถวตรงนี้ช่องตรงนี้นะคะ2ช่องสุดท้ายก็คือช่องละ2ครั้งมาตรงมุมหักมุมมาด้านนี้ก็ช่องละ2ครั้งนะคะนอกนั้น3ครั้งนะคะคือตรงมุมเท่านั้นนะคะที่เราจะทำจะลดจำนวนลงไปนิดหน่อยตรงนี้นะคะเมื่อเราจบตรงนี้แล้วเราถักอีกช่องหนึ่งถัดมานะคะเกี่ยวไหมอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเก็บไหมเพื่อที่จะมาเริ่มช่องนี้นะคะก็แทงไปตรงนี้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่3ครั้งเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ3ครั้ง3ครั้ง2ช่องสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะเพิ่มตรงนี้นะคะแถวนี้ละอันนี้เรายังถัก3ครั้งนะคะช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายก่อนถึงช่องมุมตรงนี้เราถักสองครั้งนะคะแล้วก็มาถักตรงมุมสองครั้งนะคะเราก็ถักโซ่2ครั้งนะคะเราก็พันถักช่องเดิม2ครั้งช่องถัดไปตรงนี้ก็2ครั้งนะคะจะได้มุมแบบนี้นะคะช่องถัดไป3ครั้งนะคะหลังจากนี้ก็คือ3ครั้งพอตรงมุมเราก็คือทำ2ครั้งนะคะเราจะได้มุมแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไปจนรอบเลยนะคะค่ะเมื่อแถวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมารูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะแถวสีแดงนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวสีส้มอิฐตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการถัก x นะคะแถว2แถวถัดไปเนี่ยนะคะจะเป็นการถัก x ตรงมุมนี่นะคะมุมด้านนี้เราจะเพิ่ม
ถักเป็น2แล้วก็โซ่2ครั้งแล้วก็ถักตรงนี้อีก2เพิ่ม2 2นะคะแถวบนแถวสีแดงตรงนี้เราจะเพิ่มตรงริมนี้แค่1 1นะคะ1แล้วก็โซ่2แล้วก็1แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักสีแถวสีส้มก่อนนะคะแล้วก็ถักแถวสีแดงซึ่งวิธีการถักเหมือนกันเพียงแต่ตรงมุมที่เพิ่มตรงนี้จะต่างกันนิดหน่อยนะคะแถวแรกเพิ่ม2 2แถวบนเพิ่ม1 1นะคะตรงมุมแล้วนะคะตรงมุมเราจะเพิ่ม2ครั้ง1 2แล้วก็ถักโซ่2ครั้งนะคะแล้วก็ถักตรงนี้อีก2ครั้งจะได้แบบนี้แล้วก็ถักไปจนรอบเลยนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็ถักแถวสีส้มกับสีแดงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเหลืออีกแถวนึงคือแถวสุดท้ายที่เราจะเก็บขอบตอนนี้นะคะเราก็จะถักคล้ายๆกันกับ2แถวนี้นะคะแต่ตรงมุมตรงนี้เราจะเพิ่มเป็น2ครั้งนะคะ2ครั้งโซ่2ครั้งและอันนี้2ครั้งนะคะก็เมื่อถักรอบก็จะจบได้เป็นแผ่นออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าแถวนี้เราจะถักนะคะเราจะพันก่อนนะคะแถวเมื่อกี้เนี่ยเราถัก X เราไม่ต้องพันคือเราแทงลงไปแล้วดึงขึ้นมาได้เลยแต่อันนี้เราจะพันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยถักลงไปเราก็พันอีกครั้งนึงแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแถวสุดท้ายที่เราทำเป็นแถวจบในแพทเทิร์นชิ้นงานชิ้นนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ถักแบบนี้นะคะรอบไปเลยอย่าลืมว่าตรงมุมนี้นะคะเพิ่ม2ครั้งโซ่2ครั้งแล้วก็อีก2ครั้งแล้วก็นอกนั้นถักหลักละ1ครั้งแบบเดียวกันไปจนทั้งแผ่นนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะ